There is, there are. ปกติแล้วนะคะคำนี้เราก็จะรู้กันว่ามันมีความหมายว่ามีค่ะซึ่งจะไปเหมือนกับคำว่า have กับ has ที่แปลว่ามีเหมือนกันเอ๊ะแล้วสองคำนี้ต่างกันอย่างไรคะ There is กับ there are นะคะใช้ในกรณีที่ไม่มีประธานของประโยคค่ะเช่น There is a banana on the table มีกล้วยอยู่บนโต๊ะหนึ่งใบ There are some limes in the fridge มีมะนาวอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ในตู้เย็นต่อมาเป็นคำว่า have กับ has นะคะเราจะใช้คำนี้แปลว่ามีในกรณีที่มีประธานของประโยคค่ะเช่น I have an apple in my bag ฉันมีลูกแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในกระเป๋าของฉันหรือ She has some water in her bottle เธอมีน้ำอยู่ในขวดน้ำของเธอค่ะซึ่งเด็กๆคะสองประโยคนี้มีความต่างกันอยู่แค่นี้ค่ะถ้าเรามีประธานของประโยคขึ้นต้นนำเราจะใช้ have กับ has ค่ะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าไม่มีเราจะใช้ there is กับ there are ซึ่งในวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า there is กับ there are กันค่ะโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะคิดว่า there is ต้องใช้กับสิ่งของที่เป็น1สิ่งแน่นอนเลยเนาะแล้วก็ there are นะคะใช้กับสิ่งของที่มีหลายๆสิ่งหรือที่เราเรียกว่า plural noun เป็นคำนามพหูพจน์นะคะแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันกรณีแรกนะคะ there is are and เราจะใช้คู่กับ singular countable noun ค่ะก็คือใช้กับคำนามนับได้ที่มี1อย่างเราจะใช้ there is a strawberry there is an apple there is a pineappleThere is an orange แบบนี้เป็นต้นกรณีที่2ค่ะ There are some ดึดๆเราใช้กับ plural countable noun ค่ะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเยอะแยะมากมายดังนั้นเราจึงต้องเติม s หรือ es ข้างหลังคำนามด้วยนะคะเช่น There are some French fries There are some hot dogs There are some hamburgers There are some pizzas แบบนี้เป็นต้นค่ะในกรณีที่3นะคะเราจะใช้กับ uncountable noun หรือคำนามที่นับไม่ได้ค่ะเราจะใช้คำว่า there is some เช่น there is some coffee there is some beer there is some orange juice there is some cola เราจะมาสรุปให้เป็นรูปประโยคได้อยู่ทั้งหมด3แบบนะคะ3แบบนี้เท่านั้นเลยหลักๆเด็กๆจำแค่นี้ก็พอนะคะกรณีแรกค่ะ there is a and ใช้กับ countable noun ที่เป็น1อย่างนะคะสัญลักษณ์ก็คือ see countable noun แล้วก็1อย่างค่ะกรณีที่2ค่ะ there are some ใช้กับ countable noun ที่เป็นแบบ plural noun นะคะเติม ses นะ there are some และในกรณีที่3ค่ะคือ there is some ใช้กับ uncountable noun เห็นไหมคะเด็กๆแต่ละอย่างจะมี is กับ areแต่มันก็มีคำว่าอะแอนแล้วก็มีซ้ำด้วยดังนั้นเด็กๆซ้ำดีๆนะคะไปดูข้อที่1ค่ะข้อ1สิ่งของหนึ่งอย่างใช้ is ค่ะแต่ต้องมีอะกับแอนเสมอนะถ้าเป็น countable noun นะคะข้อ2ค่ะใช้ are เพราะว่าสิ่งของมันมีหลายๆอย่างแต่เด็กๆคะอย่าลืมเติม ses ให้กับเขาด้วยสำคัญมากเลยนะคะและกรณีที่3นะคะคือ uncountable noun ค่ะเราใช้ is เหมือนกันเพราะว่า uncountable noun เรานับเป็น singular noun หมดเลยเนาะนับเป็นกลุ่มเดียวใช้ is แต่เราใช้อะกับ and ไม่ได้เด็กๆต้องใช้คำว่า some ค่ะแต่ละข้อแตกต่างกันอยู่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นดังนั้นจำภาพนี้ให้ได้นะคะไปลองดูตัวอย่างกันค่ะ There is a grape on the plate There are some grapes in the basket There is some grape juice in the glassแต่ละข้อเป็นความหมายขององุ่นเหมือนกันเลยนะคะแต่ต่างกันตรงข้อแรกมีองุ่น1ลูกข้อที่2มีองุ่นหลายๆลูกและข้อที่3จากตัวผลองุ่นกลายเป็นน้ำองุ่นค่ะเราเปลี่ยนรูปจาก countable ให้กลายเป็น uncountable noun และเปลี่ยนรูปประโยคต่างๆไปตามลักษณะของคำนามค่ะอีกประโยคนึงนะคะ There is a cow here There are some cows in the farm There are some beef on the ditchน่าสงสารจังเลยนะคะตอนแรกยังเป็นเจ้าวัว1ตัวอยู่เลยนะแล้วก็มีเจ้าวัวหลายๆตัวอยู่ในฟาร์มหลังจากเจ้าวัวหลายๆตัวอยู่ในฟาร์มก็กลายไปเป็นเนื้อวัวที่อยู่บนจานแล้วนะคะเด็กๆคะจำโครงสร้างของแต่ละประโยคให้ได้นะก่อนที่เราจะไปแต่งประโยคกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งรูปประโยคเป็นแบบปฏิเสธค่ะก่อนอื่นเราขอไปทบทวนกันก่อนในสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันเรื่อง some กับ any นะคะ some we use with the positive or the affirmative sentence and any we use with the negative and the question sentence จำได้ไหมคะเจ้า some กับ any ใช้ไม่เหมือนกันนะจำให้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งประโยคเป็นแบบรูปปฏิเสธกันค่ะจากประโยคแรกนะคะ there is a and นะคะพอเป็นประโยคปฏิเสธปุ๊บเราจะเปลี่ยน is เป็น isn't ค่ะแต่ a กับ and ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถเอาคำอื่นมาแทนได้เด็กๆใช้ there isn't a and ได้เลยในกรณีของ singular countable noun คำนามที่มี1ชิ้นเป็นแบบคำนามนับได้ค่ะกรณีที่2นะคะใช้กับ plural countable noun นะคะคำนามที่นับได้และมีเยอะแยะเลยนะ
ตอนแรกประโยคบอกเรา they are some เติม ses ใช่ไหมคะพอเป็นประโยคปฏิเสธค่ะเราเปลี่ยนจาก are เป็น aren't เป็น they aren't แต่ some ต้องเปลี่ยนเป็น any แล้วค่ะเพราะเป็นประโยคปฏิเสธ they aren't any แค่นั้นเองค่ะและประโยคแบบสุดท้ายใช้กับ uncountable noun ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะ there is some เปลี่ยนค่ะเป็น there isn't anyแล้วเราก็เติมคำนามที่นับไม่ได้ใส่ในช่องได้เลยค่ะเด็กๆคะนี่คือตารางรูปแบบทั้ง3ประโยคนะคะที่เป็นทั้งประโยคแบบบอกเล่าและประโยคปฏิเสธเด็กๆจำรูปนี้ไว้นะคะและเด็กๆก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดได้ทุกข้อเลยค่ะ